ได้ครับเฮ้ยหนุ่ยสวัสดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แป๊บนึงตื่นเต้นเลยโอเคสวัสดีครับมีไกด์เขาถามให้น้องยากอ่ะจะมีมีการถ่ายภาพด้วยนะคะว่าถ่ายภาพนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราควรติดไหมนี่ฝั่งนี้ข้างบนมันนี้ก็ได้โอเคอ่ะที่ที่ฝั่งนี้ก็ได้คุยกันอย่างซาดอย่างอื่นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ากินไม่ออกก็ดูไกลๆถ้าไม่เชื่อคุณเอาดีๆเดี๋ยวนะบอกแล้วมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแกตื่นเต้นอ่ะรอเดี๋ยวเจอกันเลยรอสวัสดีครับคุณพี่สันครับค่ะสวัสดีค่ะคุณโป้งก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่พิชญ์นมูลเนาะเขามีโอกาสให้เราได้มาแบบแลกหนังสือคุยกันนะครับผมเองเนี่ยก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับว่าเป็นหนังสือเล่มนี้จริงๆมันเป็นหนังสือที่ผมซื้อมาหลายปีแล้วแล้วก็เหมือนกับเป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมครั้งนึงเลยนะคือแต่ก่อนเนี่ยผมก็น้ำหนักเยอะอ้วนมาก่อนแต่ว่าผมเองเนี่ยอยากจะหา knowledge มาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพื่อที่จะแบบสุขภาพดีเพื่อทั้งคนละแล้วท่านก็อยากมีลูกก็เลยแบบหาหลายเล่มมาส่วนเล่มนี้นะก็เป็นแบบเรื่องของสุขภาพโดยตรงผมว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกแหละเรื่องของการกินนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นความมั่งคั่งแบบนึงมีเงินไม่พอต้องมีความสุขภาพที่ดีด้วยพอดีเราอ่ะเอาหนังสือมาแลกเป็นหนังสือของอาจารย์นพดลก็คือเป็นหนังสือ My Short Note มันเป็นหนังสือที่แบบสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบริหารความรู้ทั่วไปอะไรแบบนี้จากหนังสือหลายๆเล่มก็คือเอามาสรุปไว้ในเล่มเดียวก็คือเป็นข้อคิดรวบรวมแบบนี้วันนี้เป็นหนังสือชื่อแป๊บนึงนะแม่ฉันและอัลไซเมอร์ครูทอมเป็นสำนักพิมพ์ของครูทอมค่ะวูคาโดบุ๊คแต่ก็คือจริงๆนักเขียนคือคุณก้องอะค่ะซึ่งจริงๆเขาเป็นนักแสดงด้วยครับอันนี้ไม่ทราบว่าเคยอ่านหรือเปล่าคะเคยผมมาติดตามครูทอมโอเคแต่ว่ายังไม่เคยอ่านจบยังไม่เคยอ่านจบแต่เคยอ่านอยู่บ้างครับโอเคเพราะว่าจริงๆอันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เลือกหนังสือนี้มาเพราะว่าเราทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ค่ะอ๋อกับการดีไซน์แล้วเราเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราจะอ่านเป็นในเชิงของงานวิจัยมากกว่าแล้วเราคิดว่าคุณก้องเขียนเล่มนี้ได้ค่อนข้างดีในเชิงที่ว่าทําให้เข้าใจได้ค่อนข้างง่ายในเรื่องของทั้งตัวลักษณะอาการแล้วคืออ่านแล้วเอนจอยจริงๆเพราะว่าแกจะแบบเขียนในลักษณะเหมือนแบบ theoretical อะค่ะเล่มนี้ค่ะกล้าที่จะถูกเขียนก็คือเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเลยที่เป็นเล่มโปรดอาจจะเป็นเล่มแรกๆเลยด้วยซ้ำที่แบบเริ่มอ่านเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะในนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีคนคนหนึ่งที่เข้าไปเจอนักปราชญ์แล้วก็มีคำถามนักปราชญ์ทุกครั้งอะค่ะโดยที่คำตอบที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างจากสิ่งที่เราคิดครับมันก็เป็นการเหมือนโอเปนแบบมุมมองใหม่ๆทำให้เราแบบกระตุกความคิดเราว่าอ๋อมันมีอย่างอื่นด้วยนะนอกจากแบบสิ่งที่แค่เราเห็นหรือเราคิดนะคะก็ผมก็มีหนังสือเล่มนี้ครับ The Hard Thing About The Hard Things ก็จริงๆคือในผมไม่มีอะไรเลยจริงๆนะเล่มนี้ผมซื้อมารอบนึงแล้วทีเนี้ยผมลืมไว้ในรถแล้วผมก็ซื้ออีกเล่มหนึ่งผมมี2เล่มแต่ว่ามันเป็นเล่มที่ค่อนข้างอ่านแล้วก็เรื่อยๆก็ลองดูครับก็มันก็แค่กับเป็นเบสเซลเลอร์อันนึงเลยในการที่แบบว่าเขาอ่านนะครับก็เราเกี่ยวกับพัฒนาในสิ่งที่แบบธุรกิจเบื้องต้นว่ามันคืออะไรยังไงของผมอ่ะจะเป็นน่าจะเคยอ่านละมั้งดังอ่ะต้องมีแบบซ่อนไว้อ่ะนี่อ๋อเคยค่ะไม่เป็นไรอันนี้ผมเหมือนเรียกว่าไงอ่ะผมก็อ่านมาแล้วก็แบบยังอ่านไม่ค่อยจบแต่ว่าเรียกว่าไงอ่ะมันถ้าได้ส่งต่อน่าจะโอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยให้คนโอเคได้เพราะว่าจริงๆแบบว่าเคยอ่านอันเนี้ยค่ะแต่เป็นภาษาอังกฤษประมาณปีที่แล้วเหมือนกันแล้วก็เหมือนค่อนข้างสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันในสำหรับผมว่ามันเหมือนเป็นหนังสือที่แบบมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มอื่นให้แบบให้กลับมามองเรื่องใหม่โอเคก็เหตุผลที่มาแลกเล่มนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะ
ตอนซื้ออ่ะซื้อแล้วมันได้มา2เล่มค่ะเดี๋ยวเล่มก็เลยอ่ะเอาเล่มอันนี้ยังไม่แกะด้วยก็คือจะเป็นเล่มใหม่เลยเล่มนี้ถ้าชอบก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพูดเรื่องความสุขอะไรพวกแง่เราซึ่งมีในชีวิตของเราก็อยากให้ลองลองอ่านดูละกันค่ะว่าไม่รู้เป็นยังไงได้ครับวันนี้หนังสือที่เราแนะนำหมอก็คือเป็นหนังสือทุกวันเป็นวันที่ดีอะค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้เหมือนกับเขาเอามาทำเป็นภาพยนตร์อยู่ใน Netflix ด้วยเหมือนกับการเรียนรู้การใช้ชีวิตผ่านวิถีการชงชาอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะตรงใจมากเลยตรงใจเหรอเป็นแบบชอบชงชาชอบกินชาอะไรอย่างเงี้ยชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอ๋อค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยอ๋อทำงานเกี่ยวกับญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคะเป็นล่ามเหรอเขาบอกว่าถ้าอยากพบใครต้องไปพบให้ได้ถ้ามีคนที่ชอบอยู่ก็ต้องให้บอกมันรู้สึกว่ารักก็จงรักให้หมดใจเมื่อสุขใจก็ให้แบ่งปันทำแบบเหมือนกับทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดค่ะคือส่วนตัวแพเป็นตัวแทนประกันค่ะพี่รวิทย์แล้วก็ตอนนี้แพเป็น PCOS เนาะแล้วก็แพก็ทำเพจแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการป่วยของแพอยู่คือเหมือนเคยฟังชาปเตอร์นึงของคลิปพี่อะที่พี่เคยพูดถึงเรื่องเราจะไม่มีทาง achieve ถึงเป้าหมายได้ถ้าสุขภาพอะเราเสื่อมโทรมไปแล้วก็คลิปพี่ก็เป็นหนึ่งในคลิปที่ทำให้หนูแบบดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็จัดการหลายๆอย่างในชีวิตได้ดีขึ้นอันนี้จะเขียนโดยพี่ที่เขาเป็นตัวแทนคุณวุฒิ MDRT ค่ะเขาจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งละกันเรื่องของการรักษาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าอยากให้คนที่มาคุยพวกนี้เขาได้อ่านเผื่อเขาอาจจะไม่ได้เป็นหรอกแต่น้อยเผื่อเขาอ่านนะคะแล้ววันนึงถ้าเกิดเขาได้เจอใครที่มีเคสในเหมือนในหนังสือเล่มนี้เขาจะได้เหมือนมีโอกาสไปเตือนคนคนนั้นได้เลยค่ะก็วันนี้เอามาเป็นหนังสือที่ชอบมากเล่มนึงอาจจะเก่านิดนึงแต่ว่าจะบอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วมันช่วยอะไรในชีวิตได้เยอะครับสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจแล้วมันไม่รู้จะทำเริ่มจากอะไรยังไงหนังสือมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเราจริงๆเราไม่ต้องทำอะไรสมบูรณ์แบบแต่แรกหรอกเราพยายามเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆครับมันจะมีหลักของมันก็คือการ build measure learn นะครับการสร้างสมมติฐานแล้วก็ทดสอบสมมติฐานมันไปเรื่อยๆอันนี้เป็นหนังสือของวิทยากรนิวคมใช่ไหมเมื่อกี้เข้าไปนั่งฟังอยู่ค่ะแต่คือรักมากจริงๆหนังสือเล่มนี้คือคิดนานมากจะเอามาดีไหมจะตัดใจเราต้องให้เราละคือเล่มเนี้ยประทับใจหลายเรื่องมากคือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เหมือนให้กําลังใจชีวิตแต่ว่าพออ่านแล้วอ่ะมันกลับรู้สึกว่าเรื่องที่มันดูไม่น่าจะมีความสุขได้แต่ว่าเขาทําให้มันมีความสุขได้เหมือนที่เขาเล่าเมื่อกี้ใช่เหมือนใส่ใจอยู่ที่วิธีมองเนาะของผมคือมันเป็นบทความเล็กๆมันเป็นหนังสือของHarvard Business Review ที่เขาเป็นสำนักพิมพ์ใช่มั้ยครับแล้วก็เขาก็คัดเลือกบทความที่ดีที่สุดของเขาอ่ะรอบ100ปีนะฮะก็จะมีคนเขียนนี่ก็ตายไปเยอะแล้วนะฮะหลายคนเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอเดียในเนี้ยยังเรียกว่ายังทันสมัยอยู่จนถึงทุกวันครับก็เป็นหนังสือที่ผมชอบมากก็ดีใจที่ได้แลกหนังสือกันนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคืออ้อมทําธุรกิจเกี่ยวกับบิตคอยน์ทําเหมืองเครื่องขุดคริปโตคราวนี้อ้อมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้การศึกษาพอดีเลยใช่ไหมเวลาที่เราจะพัฒนาตัวเองสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นมันมาจากอะไรมันก็มาจากเงินนั่นแหละคราวนี้เนี่ยคริปโตเคอเรนซีอ้อมก็มองว่าในอนาคตมันมีเข้ามาแหละแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปหรือไปซื้อหรืออะไรเงี้ยอ้อมอยากให้เข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ของมันก่อนสวัสดีครับหน้าบุ๊กนะครับผมคุณบุ๊กโอ้โหผมชอบอ่านหนังสือแน่เลยใช่แล้วสวัสดีมากเลยครับที่เลือกมาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่คอนเซ็ปต์ของมันอ่ะมันไม่ใหม่มันเป็นเกี่ยวกับคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากตายแต่พอได้มีโอกาสในการทบทวนรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่เข้าถึงง่ายก็ง่ายเข้าถึงยากก็ยากเพราะวิธีที่คนเขียนเขาเขียนเรื่องเดิมๆคอนเซ็ปต์เดิมๆการเรียนรู้เดิมๆซ้ำไปเรื่อยๆอ่านตอนแรกแล้วเบื่อแต่พออ่านไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันทำให้เราเข้าใจว่ามันก็คงไม่ได้คือเข้าใจในคอนเซ็ปต์ของหนังสือถึงแม้ว่ามันคงไม่มีชีวิตที่ดีไปกว่าที่เราใช้มาหรอกใช่มันทำให้เราเข้าใจมันได้เพราะความเบื่อของมันด้วยนะคือจะบอกก่อนว่าหนูเป็นฟรีแลนซ์นะแล้วเวลาเราทำงานหลายๆเจ้ารับมาเนี่ยเราก็จะ manage ทุกอย่างไม่ได้รวมแม้กระทั่ง
ของที่อยู่ในบ้านเราบางทีเรากลับบ้านมาเหนื่อยๆเราก็วางวางไว้ของพอมันลบเนี่ยมันสภาพแวดล้อมมันทำให้เราไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วบางทีมันโฟกัสไม่ได้เพราะว่ามันดูลบไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเคยมีคนแนะนำมาว่าให้อ่านหนังสือของคุณน่ะแม่บ้านใช่นักจัดบ้านอันดับหนึ่งญี่ปุ่นนะแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าการจัดบ้านที่ดีอ่ะมันไม่ใช่จัดการที่เราจัดตรงโลเคชั่นนั้นแต่เราต้องจัดแบบแยกประเภทของของพอเราแยกของแบบว่าโอเคบ้านมันไม่สามารถจัดได้ภายในวันเดียวหรอกแต่ว่าเราสามารถจัดด้วยการที่แบบว่าเรากำหนดเวลาว่าเราอยากจัดตอนไหนแล้วเราต้องแยกของแบบว่าสมมติโอเควันนี้ว่างนะมีเวลาอยู่2ชั่วโมงเขาบอกว่าให้แยกตามประเภทของของใช่ไหมฮะก็คือเคเสื้อเราเอามากองกันเลยแล้วก็ตัวไหนมาสปาร์คจอยได้ไม่ได้ยังอยากเก็บไว้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ถ้าตัวนี้ไม่ชอบแล้วก็คือเราก็อาจจะไปบริจาคหรือยกให้น้องๆยากอะไรอย่างนี้ได้ส่วนพี่เองเนี่ยง่ายมากเลยพี่เอาหนังสือที่มาให้เพราะว่าพี่ก็คนรู้จักพี่เยอะจากหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าจริงหนังสือมันเป็นเล่มที่พี่ตั้งชื่อว่าเป็นวิชาธุรกิจที่พี่จริงของสอนเพราะว่าทุกอย่างที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมันคือสิ่งที่พี่เห็นพี่ทำพี่สัมผัสมาเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมแล้วก็เลยได้เห็นถึงว่าเรื่องราวต่างๆที่เราเคยเจอมาเนี่ยปัญหาธุรกิจจริงๆมันมีอยู่มันมีไม่กี่เรื่องถ้าเราเข้าใจมันอย่างแท้จริงว่าสาเหตุมันคืออะไรเนี่ยเราจะป้องกันเรื่องพวกนั้นได้ดีขึ้นก็เลยเลือกเรื่องนี้มาฝากอันนี้ที่วาวเลือกมีมาก็คือแบบของหนุ่มเมืองตาลแล้วก็ด้วยความที่แบบเหมือนเขาเป็นนักเขียนที่แบบว่าของแกเขียนแล้วมันทำให้ได้แง่คิดได้มุมมองอะไรที่มันแบบแปลกใหม่อะไรเงี้ยเหตุผลที่เลือกเล่มนี้มาใช่ป่ะก็คือตอนนั้นเราแบบย้ายสายงานจากแบบวิทย์มาแล้วก็ทำพวกที่ปรึกษาการเงินเว้ยแล้วทีเนี้ยเราก็พูดไม่เป็นเลย present the results แต่ไม่เคยแบบ present แบบ pitching อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย result แบบทำวิจัยได้ result แบบนี้ก็พูดจริงรู้สึกว่าพิชชิ่งต้องมีแบบศิลปะมีแบบจุดพูดให้คนสนใจดึงดูดแล้วพอเรารู้ว่าเราขาดอะไรใช่ไหมเราก็ไปเดิน B2S ไว้แล้วก็แบบหนังสือน่าสนุกดีอะไรก็เลยซื้อมาอ่านว่าเรารู้ว่าเราขาดอะไรอ่ะเราก็เลยซื้อเล่มนี้มาแล้วก็มาอ่านเลยเวิร์กเว้ยอะไรอย่างเงี้ยด้านหนึ่งมันก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับแนะนำเรื่องของธุรกิจนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นหนังสือที่แนะนำว่าถ้าจะทำอะไรในชีวิตอะครับมันมีอุปสรรคทั้งนั้นมันก็แค่ว่าเราต้องพยายามใช้เวลาก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปถ้าเกิดว่าเข้าใจหลักนี้ก็คืออ่านหนังสือพี่แล้วก็จะหวังว่าจะจุดประกายอะไรบางอย่างได้ครับคือเล่มที่เรากำลังอ่านช่วงนี้อะคือเรื่อง Design Your Life จากหลักสูตร Design Thinking อันนี้เคยอ่านเคยอ่านอ๋อเคยอ่านแล้วเนาะใช่มันเป็นเล่มที่นั่นแหละก็เราก็อยู่จุดช่วงที่แบบว่ากำลังเปลี่ยนสายงานมันก็ได้อ่านหนังสือมันก็ได้เห็นตัวอย่างว่าแบบชีวิตมันไม่จำเป็นต้องแบบไปใส่หรือใส่เดียวมันก็แบบแพลนมีการวางแผนเผื่อไม่ต้องปักใจเชื่อว่าเฮ้ยกูเรียนบิสเนสมาก็ต้องแบบมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวอาจจะไปอย่างนั้นก็ได้ชวนเล่าถึงหนังสือเล่มแรกในชีวิตที่ทำให้ตัวเองกลายเป็นหนอนหนังสือสักหน่อยหนูนึกชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกแต่ชื่อภาษาไทยอะเขาเขียนว่าวิธีการเป็นผู้ใหญ่ในโลกที่แสบเย็นชาเป็นศิลปินเกาหลีที่หนูชอบจองกุ๊ก BTS เขาอ่านแล้วทีเนี้ยเราก็เห็นเขาอ่านโอ้ยทำไมจองกุ๊กอ่านเล่มนี้อ่ะแปลว่ามันต้องมีอะไรทีเนี้ยเราก็เลยไปซื้อมาอ่านตามเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อคือเล่มเนี้ยมันพูดถึงวิธีการที่เราจะรับมือกับเรื่องที่เราไม่อยากเจอในชีวิตที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือว่าคนนู้นคนนี้เขามีอะไรแล้วเราอยากมีแล้วมันเกิดคำถามเปรียบเทียบกับตัวเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่แบบว่าคนเราชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเอาที่อ่านจบนะครับที่อ่านจบแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นประตูเปิดสู่แบบการอ่านหนังสือเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมหัศจรรย์นะว่าเราอ่านจบเล่มแรกได้เลยเยี่ยมเลยคุณตุ๊กติ๊กอ่านอะไรครับเล่มแรกอ่านหลายแนวแรกถ้าเล่มแรกก็จะเป็นหนังสือสมัยเด็กๆก็ชอบอ่านพวกหนังสือฆาตกรรมหนังสือสืบสวนสอบสวนแล้วชอบแนวนั้นชอบสืบสวนสอบสวนละกันนะต้องพูดอย่างประมาณนี้ค่ะแต่ชอบอ่านหนังสือแบบอ่านเยอะอยู่แล้วครับอ่านเยอะแต่จริงๆเป็นคนไม่ค่อยอ่าน how to เท่าไหร่อ่านฟิกชั่นใช่ไหมเรียนรู้วิธีอ้อมๆแบบเรียนรู้อะไรคือแล้วแต่เพราะผมว่ายังไงก็ตามขอให้อ่านนะผมว่าดีหมดในเล่มนี้ก็คนไม่ค่อยมีเวลาอ่านเลยแล้วก็เปิดเป็นบทไปแล้วก็อ่านได้เลยนะครับแล้วก็ถึงไม่อ่านในซ่วมอะไรเงี้ย
เอ้ยโอเคเลยบางคนนั่นก็พกลงเรือขึ้นรถเมล์เนี้ยเพราะว่าหนังสือมันเขียนเป็นบทสั้นๆแล้วถ้าไม่ใช่เล่มนี้ปกติอ่านของใครจริงๆอ่านของพี่เอ๋เยอะนิ้วกลมแล้วก็ของพี่แทบอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอ่านของทยานเลยอะไรนะคะไม่มีอ่านของพี่โทมัสเลยเดี๋ยวจะต้องมีแล้วค่ะ okay. แล้วก็พวกของแบรนด์ของต่างประเทศอย่างเจมเทียพวก okay. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปกติอ่านหนังสือแนวไหนอีกไหมปกติอ่านเป็นเปเปอร์งานวิจัยส่วนใหญ่แสดงว่าเป็นเรียนต่อใช่ๆค่ะจริงๆเป็นด็อกเตอร์จบแล้วใช่ไหมจบแล้วค่ะผมกำลังเรียนปอเอกอ๋อเหรอคะเป็นสาขาด้านไหนคะเป็นสาขายานยนต์ครับอ๋อยานยนต์ยานยนต์กำลังเรียนก็เลยสู้เหนื่อยมากหนักมากก็เลยเหมือนประมาณว่าการอ่านก็คือเข้ามาช่วยเมื่อก่อนเราก็อ่านของนิ้วกลมมาเรื่อยๆสมัยเรียนมหาลัยอะค่ะแล้วก็พอมาเรียนสูงขึ้นแล้วก็ทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาแบบไปอ่านหนังสือแบบอ่านจันลงใจอะไรประมาณนี้แต่ทั้งแบบทำงานได้สักระยะหนึ่งแล้วทุกอย่างมันอยู่ตัวแล้วก็เริ่มหาหนังสืออ่านตอนแรกเลยอยากจะแชร์ว่าเหมือนวันนี้ที่มาเข้าแบบนัดที่จะแลกเปลี่ยนหนังสืออะ คิดว่าอย่างนึงมันเป็นเดสตินีด้วยหมายถึงว่าหนังสือที่เราได้มันอาจจะเป็นหนังสือที่เหมาะกับเราตอนนี้มันถึงได้มาวันนี้ค่ะใช่เพราะบางจังหวะมันก็เป็นเรื่องของทามมิ่งที่ลงตัวนะถูกที่ถูกเวลาบางอย่างเร็วไปก็ไม่ดีช้าไปก็ไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงก็คืออ่ะได้เจอคนที่รักหนังสือเหมือนกันแล้วเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือในแนวจิตวิทยาก็ชอบใช่ไหมจริงๆว่าจุดประสงค์วันนี้คือผมว่ามันก็ดีในการที่แบบว่าไปแลกเปลี่ยนหลายๆอย่างก็คือผมว่าคอนเซ็ปต์มันค่อนข้างจะดีแต่ว่าผมเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเนี่ยจริงถ้าผมว่ามันมีถ้าผมเห็นนานกว่านี้ผมอาจจะมีหนังสืออะไรเล่มที่มาแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างหมดเวลาแล้วนะแลกหนังสือกันได้โอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเย้แลกหนังสือนะคะโชว์เลยโอเคชิปขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะได้ครับได้แลกกันขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับโอเคครับค่ะครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ